ระดีมีมาโชว์คุณผู้ชมครับ12สิงหานะครับเดือนแห่งความรักอบอวลทั้งคุณแม่คุณลูกกันเลยทีเดียวเขามีกิจกรรมเกิดขึ้นครับในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับกับการวิ่ง Together Run 2019นะครับ12สิงหาพาแม่วิ่งรวมไปถึงมีกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากๆวันนี้เราจะมาพูดคุยครับกับทั้งสองท่านนะครับท่านแรกดร.สมเกียรติบุญรอดครับนายกสโมสรโรตารี่พิษณุโลกประธานอำนวยการจัดงานนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับคุณโสพลพุ่มเมืองประธานการจัดงาน Together Run 2019ในครั้งนี้ทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีทั้งสองท่านแล้วก็สวัสดีกำลังใจด้านหลังด้วยนะคะสวัสดีสาวๆทุกคนเลยสาวสวยแสดงว่านี่คือเสื้อผ้านั่นคือเสื้อที่นักวิ่งในวันนั้นจะได้รับแล้วก็สวมใส่กันด้วยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอเรียนถามทางด้านของท่านนายกสโมสรโรตารี่พิษณุโลกนะคะถึงความเป็นมากิจกรรมดีในครั้งนี้นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะท่านคือเราจัดกิจกรรม12สิงหาเนี่ยมาเป็นปีที่4แล้วฮะแต่ว่าเราจัดเฉพาะปล่อยปลามหากุศลครับผมนะครับปีนี้ก็เลยเอาเรื่องการวิ่งเข้ามาสมทบด้วยเพื่อให้งานมันใหญ่ขึ้นแล้วกิจกรรมในการทานเจการกุศลยังมีอยู่ไหมคะยังอยู่เหมือนเดิมติดตามทุกปีเพราะว่ามีทั้งทานอาหารมังสวิรัติแล้วก็ปล่อยปลามหากุศลเพื่อปล่อยปลาลงแม่น้ำน่านเพิ่มประชากรปลาให้กับประชาชนได้จับกันค่ะปกติเนี่ยเราจัดกันอยู่แล้วสำหรับ2กิจกรรมหลักๆนี้นะคะปล่อยปลากับการทานมังสวิรัติแล้วปีนี้เนี่ยเราดึงการวิ่งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยเข้ามาอยู่กิจกรรมของสโมสรได้ยังไงคะคือเราคิดว่าเทรนด์ของการวิ่งปีนี้กำลังเป็นที่นิยมครับผมดังนั้นเราจึงคิดว่าถ้าเอางานวิ่งมาสมทบกับงานปล่อยปลาเนี่ยก็จะทำให้งานดูใหญ่ขึ้นเราก็เลยปรึกษากันในสโมสรนะฮะว่าเราถ้าเราจะจัดอย่างนี้พวกเราไหวกันไหม พวกเราก็คิดว่าเออไหวก็เลยจัดกันขึ้นโดยไปขอความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับการท่องเที่ยวเขาก็บอกว่าถ้าเราจัดในลักษณะการวิ่งแล้วก็นำมาสู่เรื่องของการทานอาหารคลีนอาหารสุขภาพเหมาะนะครับแล้วก็ทำการกุศลร่วมกันโดยการปล่อยปลานะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะจัดเป็นโปรแกรมให้เป็นโปรแกรมประจำปีของจังหวัดพิษณุโลกเลยถูกบรรจุไปเรียบร้อยเลยแน่นอนว่าพอมันเริ่มต้นมาว่าโอเคเราลงล็อกแล้วว่าเราจะเอาเป็นเรื่องของการวิ่งในเรื่องของกระบวนการการทำงานมันไม่ใช่ง่ายๆแน่นอนเพราะหนึ่งในเรื่องของจำนวนสองในเรื่องของเขาเรียกว่ามาตรฐานที่มันจะต้องเอาเข้ามาด้วยเรื่องบีฟเรื่องตัวสแกนตัวอะไรหลายอย่างเรามีการดำเนินงานกันยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวถามทางท่านนิดนึงครับก็ในส่วนของที่เราดำเนินการก็คือเราก็ประสานกันในทุกๆฝ่ายนะครับก็พยายามหาทีมงานแล้วก็เราก็พูดถึงว่าเราต้องจัดแล้วไม่ใช่ว่าจัดว่าครั้งเดียวแล้วก็เลิกไปเราต้องจัดให้เป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อว่าจะได้เป็นเรื่องของจังหวัดพิษณุโลกที่มีกิจกรรมลักษณะนี้ให้มันมีอยู่ต่อเนื่องตลอดไปเลยก็พยายามที่จะจัดให้มันได้มาตรฐานอย่างเช่นพวกบีฟเนี่ยเราก็ใช้บีฟที่ได้มาตรฐานแล้วก็เราสามารถจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาเช็คได้เหมือนมาตรฐานสากลทั่วไปนะครับไม่ใช่ว่าเราวิ่งไปแล้วพอวิ่งมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถไปยืนแล้วให้เขาสแกนแล้วปริ้นออกมาได้เลยว่าระยะที่คุณวิ่งเป็นระยะที่เท่าไหร่ได้มาใช่ใช่ปกติเขาวิ่งกันก็จะดูจากเขาเรียกว่าการเข้าเส้นชัยอะไรแบบนี้มันก็มักจะเกิดปัญหาอย่างนี้คือเขาสามารถที่จะเช็คเป็นเรียลไทม์ได้เลยได้เลยครับได้ครับพอมาถึงปุ๊บไปที่ตรงที่เราจะมีที่สำหรับว่าให้เช็คนะครับเช็ควิปแล้วก็เข้าไปเช็คแล้วก็จะได้ระยะออกมาเลยว่าเราวิ่งได้ระยะที่เท่าไหร่นะครับพูดถึงระยะขอถามระยะทางหน่อยระยะทางกี่กิโลเมตรให้เลือกบ้างไหมคะมีระยะให้เลือกครับไกลสุดก็21โลนะครับ21โลแล้วก็10โลนะครับแล้วก็5โลมี5โล3ระยะนะพูดถึงในเรื่องของเส้นทางเลยแล้วกันพูดถึงระยะทางเรียบร้อยแล้วเส้นทางเราวิ่งไปที่ไหนกันบ้างครับมีความสวยงามขนาดไหนเอ่ยเส้นทางนะครับในส่วนของ21โลก่อนในเบื้องต้นนะครับ21โลก็วิ่งจังออกสตาร์ตตั้งแต่หน้าแถวบริเวณสวนชมหน้านะครับผ่านโรงเรียนเฉลิมขวัญมาแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานนเรศวรแล้วก็ไปที่บริเวณเซนทันนะครับแล้วก็ยูเทิร์นกลับมานะครับกลับมาแล้วก็มาวนในที่พระราชวังจันทร์ไปเพื่อไปชมไปชมเห็นความสวยงามของพระราชวังจันทร์อาจจะมีถ่ายรูปอะไรกันก็ว่าไปแล้วก็ผ่านจากพระราชวังก็ออกมาถนนเส้นมิตรภาพเหมือนเดิมนะครับไป
กลับตัวตรงแยกเรือนแพนะครับไปยูเทิร์นอีกทีนึงที่นู่นตรง5แยกโคกมะตูมอันนี้21โลนะครับ21โลแล้วก็มาที่เส้นสตาร์ทที่แถวบริเวณส่วน10กิโลนี้ก็คือเป็นบริเวณที่ตัดจาก21กิโลใช่ครับก็วิ่งมาแล้วก็มาในส่วนของมายูเทิร์นระหว่างครึ่งทางแล้ว5กิโลล่ะคะถึงไหนคะโอ้5กิโลระยะนี้มากเพราะเป็นระยะสำหรับดิฉันแน่นอนไปเรื่อยครับเนี่ย5กิโลน่าจะได้อยู่นะคะก็5กิโลก็เราคิดว่า5กิโลเนี่ยเราจะให้ส่วนมากคนที่วิ่ง5กิโลก็คือฟันรันนะครับสนุกสนานเอาใจใส่ซิลฟี่ถ่ายรูปกันไปวิ่งกันไปเราจะปล่อยตัวช่วงประมาณ6โมงนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกันไปอะไรกันไปก็สนุกสนานแล้วช่วงนั้นแสงสว่างกำลังสวยงามแล้วสวยงามแล้วอีก็มีในเรื่องของระยะเวลาหรือว่าเวลาคัสออฟถูกต้องไหมครับตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็เราจะให้ยี่เป็ดโลก็วิ่งประมาณ3ชั่วโมงครึ่งในคืนนี้นะครับนะคะแล้วก็การดูแลนะคะเรานักวิ่งที่จะมาร่วมกิจกรรมของเราในครั้งนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมยังไงบ้างเรื่องของความพร้อมก็กล้าที่จะรับปากนะครับว่าเราได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ประสานทุกฝ่ายนะครับทั้งในส่วนของทางตำรวจภูธรในจังหวัดพิโลกในส่วนของเรื่องจราจรนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือไปที่อปปลนะครับแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับส่วนนักศึกษาที่จะมาช่วยเราแล้วก็อีกหลายๆภาคส่วนนะครับที่จะมาช่วยอบจในจังหวัดพิโลกเทศบาลทุกๆภาคส่วนเพราะว่างานนี้เป็นงานของถือว่าเป็นงานของจังหวัดนะครับทุกๆภาคส่วนก็ให้ความร่วมมือกับทีมของโรตารี่เราได้เป็นอย่างดีนะครับต้องยกเรื่องนี้ของให้กับท่านนายกสโมสรของเราท่านดร.สมเกียรติที่ประสานงานได้ดีมากนะครับนี่เลยมีรถพยาบาลเลยครับรถพยาบาล3โรงพยาบาลจากไหนบ้างครับโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลพุทธชินราชครับนะครับพิษณุเวศครับแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพจะดูแลหมดทั้งตลอดเส้นทางเลยตามจุดต่างๆด้วยนะครับแล้วมีปลาแชลคอยประกบไหมมีครับมีครับแล้วมีสวิปเปอร์มีครบหมดเลยครบหมดเลยครับสุดยอดยกนิ้วให้เลยนะคะพูดมาถึงเรื่องนี้กันบ้างเสื้อที่ทุกคนสวมใส่กันสวยงามตรงนี้มีการดีไซน์ออกมานะได้แรงบันดาลใจมายังไงบ้างครับสำหรับตัวเสื้อที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยเสื้อเราจะเห็นได้ว่าของเราก็จะเน้นไปที่นี่เลยวิหารวิหารวัดพุทธราชก่อนในดับแรกครับแล้วก็ดอกไม้ดอกปีบครับดอกไม้ประจำจังหวัดครับดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกปีบรู้สึกจะอยู่ด้านหลังเมื่อดอกปีบดอกปีบนะครับดอกปีบครับดอกปีบนะครับแล้วก็มีเราก็ใส่ปลาเข้าไปด้วยนะครับมีปลาด้วยเพราะเรามีปล่อยปลาด้วยนะครับมีปลาด้วยนะครับกิจกรรมของเราเองแล้วก็อีกสิ่งนึงที่สำคัญมากๆคือใครที่ไปวิ่งแล้วเนี่ยหวังเหรียญครับเรามีให้ด้วยถูกต้องสวยงามมากครับขอชมเราภูมิใจนำเสนอเหรียญมากๆเลยครับภูมิใจนำสมัครทุกคนได้รับเหรียญทุกคนไหมคะถ้าวิ่งหมดแล้วเป็นเหรียญพิเศษด้วยครับหมุนได้ครับ360องศานี่ของเราเป็นเหรียญเดี๋ยวโชว์ให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงนะครับแล้วกฎกติกาเงื่อนไขต้องสมัครเป็นกี่คนแรกถึงจะได้เสื้อได้เหรียญคะทุกคนที่เข้าเส้นชัยผ่านเส้นชัยก็จะได้เหรียญแต่สำหรับเสื้อเนี่ยสมัครทุกคนได้ทุกคนใช่ไหมคะครับหมุนได้นะครับเหรียญหมุนได้สวยงามมากครับแล้วรวมไปถึงถ้วยที่อยู่ด้านหน้าของเราตอนนี้นี่คือให้สำหรับตำแหน่งไหนหรือว่าอันดับไหนบ้างหนึ่งถึงห้าครับอ๋อให้ครบเลย1ถึง5ของทุกรุ่นทุกกลุ่มอายุครับมันมีกลุ่มอายุมีกลุ่มอายุครับค่ะกลุ่มอายุของเรานี่แบ่งออกเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเชื่อได้เลยว่าต้องมีหลายวัยแน่นอน12สิงหาคมเป็นวันเกิดด้วยเราจะห่างกันช่วง10ปีนะครับอายุ10ปีคือ30ถึง39นะ40ถึง49 50ถึง59แล้วมี60ปีขึ้นไป60ขึ้นไปแล้วก็เป็นเกณฑ์มาตรฐานเลยครับเกณฑ์มาตรฐานครับเกณฑ์มาตรฐานครับนั่นเองครับน้อดูแลนะคะและสำหรับกิจกรรมคือน้องอ้อมอยากไปวิ่งด้วยร่างกายที่แข็งแรงแล้วอยากได้บุญด้วยปล่อยปลาในเริ่มกี่โมงคะท่านกิจกรรมเราพิธีการจะเริ่ม 7:00 น. 7:00 น. 7:00 น. ก็จะทำพิธีรวมตัวกันที่ไหนคะนัดเจอกันที่ไหนเวทีกลางของเวทีกลางชมน่านครับแล้วก็จะมีพิธีการถวายพระพรหลังจากถวายพระพรเสร็จก็จะเริ่มพิธีการปล่อยปลาเนี่ยจะตามอัธยาศัยครับคือทุกคนที่มาร่วมงานก็ไปปล่อยปลาแล้วก็บริจาคตามความสมัครใจครับ5บาท10บาท100บาทแล้วแต่ครับโดยเราไปขอปลามาจากศูนย์วิจัยพันธุ์ปลาที่พรหมพิรามครับผมกับท่านสมพลไปขอมา 200,000 ตัวครับ 200,000 ตัวเป็นสายพันธุ์ปลาอะไรบ้างคะท่านเป็นพันธุ์ครับมีทุกพันธุ์ทุกรวมกันหมดเลยครับรวมกันหมดเลยครับรวมกันหมดแล้วรวมไปถึงกิจกรรมในเรื่องของส่วนวิ่งเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ครับโอ้เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่21กิโลเมตรตี4แล้วครับ
ตีสี่เช้ามืดเลยวิ่งเสร็จแล้วค่อยมาปล่อยปลาเราจะวอร์มกันประมาณตีสามนะครับเริ่มมารายงานตัวแล้วก็วอร์มตีสามแล้วตีสี่เริ่มยืดเหยียดใช่ยืดเหยียดกันพอตีสี่สิบห้าตีสี่ครึ่งเราก็จะปล่อยตัวละนะครับของ21ตัว21โลก็จะเริ่มสตาร์ทที่ตีสี่ครึ่งนะครับตีสี่ครึ่งตอนนี้คุณผู้ชมชมอยู่ทางบ้านอยากจะสมัครแล้วค่ะเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างแล้วสมัครได้ที่ไหนบ้างคะต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนแล้วก็ท่านที่เป็นนักวิ่งนะครับที่มาร่วมกับกิจกรรมของเราตอนนี้เราก็ผ่าน 2,500 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเราพร้อมนะครับแล้วก็ไม่ได้นับปีพีนะครับ 2,500 ตอนนี้ 2,600 ไปแล้วกว่าแล้วทีนี้ในส่วนของในระบบเนี่ยเราได้ปิดการรับสมัครแล้วนะครับปิดการรับสมัครแล้วแต่ยังรับสมัครอยู่ก็คือต้องมาใช้แอดมินโดยว่าใช้ติดต่อมาทางคณะกรรมการนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มเข้าไปให้แต่ก็ไม่มากนะครับตอนนี้เรารับเพิ่มอีกแค่ไม่เกิน200นะครับไม่เกิน200นะคุณผู้ชมชมรายการแล้วต้องรีบนะถ้าเกิน200ไม่รับแล้วนะคะเพราะว่าปัญหาที่เราทำไมถึงต้องปิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของเสื้ออาหารแล้วก็เสื้อแล้วก็เหรียญแล้วก็เรื่องของบิฟที่ต้องเช็คระยะเนี่ยมันไม่ได้ละมันไม่มีเวลาที่เราจะทำให้ทันนะครับเลยก็เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของอาหารนี่สำคัญมากเพราะว่าผมเน้นในฐานะที่เคยเป็นนักวิ่งนะครับแล้วก็วิ่งมาหลายสนามแล้วไปพบปัญหาคืออาหารไม่พอกับนักวิ่งครับอาหารไม่พอของมันก็เป็นปัญหานะครับเรื่องน้ำเรื่องทุกอย่างมีปัญหาหมดยิ่งปัญหาเรื่อง21กิโลนักวิ่งเนี่ยก็คือจะวนกลับมาช้าที่สุดแล้วก็จะไม่ค่อยได้รับประทานอาหารกันอีกคือเราก็มีในเรื่องของการคาดการณ์เราแบ่งครับ5กิโลไว้ซุ้มหนึ่งครับ10กิโลแล้วก็21ไม่งั้นฟันรันกินของเขาหมดเลยครับฟันรันมาก่อนไข่ลูกเหนื่อยคุณไข่ลูกเหนื่อยก็ต้องไข่ลูกเหนื่อยสำหรับประชาชนทั่วไปล่ะคะอยากจะมามีแบบมีแยกอีกมีซุ้มมังสวิรัติอีก30กว่าซุ้มโอ้โหแล้วผู้ใจบุญในปีนี้ที่ได้รับการตอบรับมาเป็นยังไงบ้างคะตอบรับกันหนาแน่นเลยครับทุกคนก็ให้การสนับสนุนเข้ามาซุ้มละ 3,000 บาทครับก็มามีทั้งอาหารมังสวิรัติขนมมังสวิรัติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วปีนี้เราโชคดีครับคือเราได้หลวงพี่ช้างจากวัดกลับพวงเหนือมาช่วยทำอาหารเลี้ยงนักวิ่งครับเพราะนั้นอาหารเราไม่อั้นนะปีนี้ครับไม่อั้นเลยหลวงพี่ช้างทีมหลวงพี่ช้างมาช่วยเราเต็มที่ครับผมแล้วเงินรายได้ที่เราได้จากการวิ่งในครั้งนี้เนี่ยจะนำไปทำบุญนะคะหรือว่าสร้างประโยชน์ให้กับสังคมยังไงบ้างคะตอนนี้เราวางแผนไว้สามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเราซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับแม่และเด็กให้กับโรงพยาบาลพุทธซึ่งตอนนี้ก็คุณเปิ้ลไปติดต่อกับหมอตู่แล้วครับที่ห้องแม่และเด็กตอนนี้หมอตู่ก็ไปดูไว้แล้วครับว่าอยากได้รุ่นนี้เราก็จะได้เงินตรงนี้ไปซื้อให้กับโรงพยาบาลพุทธชุดหนึ่งก่อนครับที่เหลือเราก็อาจจะไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงครับขณะนี้เราดูแลอยู่หลายคนอยู่ครับที่ป่วยติดเตียงยากไร้ไม่มีใครดูแลนะครับอีกอันนึงที่เสนอเข้ามาคือโรงพยาบาลพยุพราชนครไทยเขาอยากจะได้เครื่องฟอกไตซึ่งเรากำลังดูแล้วก็พยายามดึงคู่มิตรของเราจากกรุงเทพจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาดูว่าจะช่วยเขาอย่างไรและอันสุดท้ายที่จะช่วยคือเรื่องของการศึกษาของเด็กยากจนครับสมมติคุณผู้ชมชมรายการของเราอยู่ไม่ได้อยากไปวิ่งแต่อยากทำบุญโดยตรงกับสโมสรได้เลยไหมคะติดต่อช่องทางไหนบ้างโอ้ได้ทุกท่านที่ยืนอยู่ด้านหลังเนี่ยครับคนสวยๆอย่างนั้นเลยครับเห็นหน้าเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อสอบถามได้เลยนะคะร่วมทำบุญสร้างกุศลไปด้วยกันพิซซ่าโร่ครับแอบถามนิดนึงได้ไหมรุ่นไหนเรามีกล่องรับบริจาคด้วยนะคะก็ร่วมทำบุญด้วยครับผมสอบถามนิดนึงได้ไหมรุ่นไหนจำนวนเยอะที่สุดเนี่ย2,500รุ่น10โลครับ10กิโล10กิโลแล้วเราได้มีการทำสำรวจไหมคะว่า 2,500 5 โลจาก 2,500 คนที่สมัครมาเราได้ทำการสำรวจไหมคะว่าอายุน้อยสุดกี่ขวบและอายุมากสุดนี่กี่ปีโอ้ตอนนี้มีเด็กเด็กพาแม่มาวิ่งนะครับเด็กพาแม่ใช่เนี่ยครับน่าสมคนเจ็บพาแม่ปีค่ะน้องแบมบูค่ะ6ขวบใส่เสื้อตัวเล็กสุดคือ 3XS ตัวเล็กนี่เราคือเล็กมากเราก็จัดให้นะคือเหมือนของตัวดิฉันแล้วก็ใหญ่สุดนะครับ 6XL ฮะโอ้แล้วอายุที่เยอะสุดเนี่ยคุณแม่ที่มา
โอ้โหเกิน60ฮะก็หมอนิพาพรนะครับท่านก็มาวิ่งกับ5โลครับฟันดานเจ้าของพิษณุโลกครับพิษณุเวชครับก็มาร่วมกิจกรรมด้วยถามไปถึงการเตรียมความพร้อมสักนิดนึงตอนนี้เรียบร้อยแล้วปิดรับสมัครผ่านระบบไปเรียบร้อยนักกีฬาจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงหรือว่ามีแฟนเพจที่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเรื่องของเส้นทางในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเวลายังไงแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้เลยครับส่วนในส่วนของเส้นทางเราแจ้งอยู่ในเพจอยู่แล้วนะครับส่วนที่ผู้ที่สมัครเราก็สามารถที่จะไปเช็คเส้นทางได้นะครับในเพจทุกเดอร์ไลน์นะครับเรามีให้อยู่แล้วนะครับแล้วการเตรียมความพร้อมสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่ทำยังไงดีคะน้องอ้อมที่เป็นลมแน่เลยเตรียมกายเตรียมใจนะครับเตรียมกายเตรียมใจที่เราจะมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับผมครับรองเท้า1คู่ครับแล้วก็ถ้าฟันรันก็แต่งตัวสวยๆมาเซลฟี่เลยครับถ้าอยากครั้งแรก20โลต้องเริ่มต้นยังไงดีคะถ้า20โลครั้งแรกไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องซ้อมมอเตอร์ไซค์ไปก่อนเป็นกำลังใจให้อาจจะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างในส่วนของการประกวดวิ่งแฟนซีนี้มีไหมฮะสำหรับปีนี้เรายังไม่ได้จัดนะครับขอเป็นปีหน้านะครับเพราะว่ายังไม่ได้คิดว่ายังปีแรกนะครับปีหน้าเนี่ยจะมีแฟนซีถ้ามีวิ่งแฟนซีน้องอ้อมไปแน่ได้รางวัลแน่ผมขอ2โลมีต่อรองกันถ้าสองท่านไปเราจะเตรียมรางวัลไว้ให้แฟนซีไปเน้นหาไปสร้างสีสันอะไรแบบนี้นะคะไม่แต่ก็เราก็ได้คิดไว้นะครับเรื่องแฟนซีนะครับก็มีหลายท่านถามมานะครับแล้วก็ในคณะกรรมการเราก็พิจารณาอยู่ว่าอาจจะมีถ้ามันรางวัลเข้าตากรรมการแล้วก็อาจจะจัดให้นะครับจะติดขนตาปลอมสีเขียวก็ดูก็ยังไม่ได้ปิดโอกาสว่าเราไม่ได้กำหนดไว้ในเพจที่รับสมัครแต่ก็มีโอกาสที่เราจะจัดรางวัลเพื่อสำหรับแฟนซีนะครับจะจัดให้นะครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะยังคงรับอีกประมาณ200ท่านไม่รับเกินนี้แล้วนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่สโมสรโรตารีพิษณุโลกค่ะยินดีนะคะแล้วก็วันที่12สิงหาคมนี้เราไปวิ่งพร้อมกันนะคะกิจกรรมในการปล่อยปลาเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงเวลา 7:00 น.และสำหรับการวิ่งนะคะเขาก็เริ่มยืดเหยียดแล้วก็วอร์มร่างกายในช่วงตั้งแต่ 4:00 แล้วค่ะเตรียมความพร้อมกันให้ดีเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมแล้วก็พาคุณแม่ไปวิ่งใช่แล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยครับที่มาร่วมพูดคุยกับกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงของเดือนสิงหานี้นะครับใครที่สนใจอย่าลืมติดต่อเข้าไปหรือเข้าไปที่แฟนเพจกันได้เลยนะครับ Together Run 2019นั่นเอง